กว่าที่โตโยต้าจะเปิดตัว GR Hilux ที่ว่ากันว่าจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับ Ford Ranger Raptor กว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-4 ปีแต่นั่นไม่ได้ทำให้โตโยต้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์และที่ผ่านมาบริษัทก็หาทางแก้เกมด้วยการเปิดตัวรถพิเศษอย่าง Rocket X ในตลาดรถกระบะพรีเมียมอย่างออสเตรเลียแม้ว่าในความเป็นจริง Hilux รุ่นพิเศษที่ว่ายังถือว่าเป็นรอง Ranger Raptor อยู่ก็ตามแต่อย่างน้อยรถรุ่นต่างๆเหล่านี้ก็ยังช่วยชิงส่วนแบ่งตลาดมาจาก Ranger Raptor ได้บ้าง Toyota ไม่หยุดเพียงเท่านั้นเมื่อล่าสุดบริษัทได้เปิดตัวรุ่นพิเศษ Hilux Margoที่จะทำตลาดในประเทศนิวซีแลนด์โดยชื่อมาโก้เป็นชื่อของปลาฉลามพันธุ์ที่ดุร้ายที่สุดในท้องทะเลสะท้อนความดุดันของไฮลักซ์ใหม่รุ่นนี้ที่โตโยต้าอ้างว่าใหญ่กว่าและดีกว่ารุ่นพรีเมียมอย่าง Rocket X โตโยต้าไฮลักซ์มาโก้ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ต่างไปจากรุ่น Rocket X ที่มีจำหน่ายในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นล้อลอย Black Rhino ขนาด18นิ้วที่นำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาหุ้มด้วยยางแบบ All Terrain Maxxis Racer ขนาด 265/60 มีการอัปเกรดช่วงล่างด้วยการติดตั้งระบบกันสะเทือนและช็อคอัพรุ่น Oman Emu จาก ARB โดยมีการยกสูงด้านหน้า40 มม. ด้านหลัง50 มม. นอกจากนั้นยังมีการติดตั้งดิสเบรกที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม15 มม. ที่นำมาจากรุ่น Fortunerสำหรับการตกแต่งรูปโฉม Hilux Margo ได้นำอุปกรณ์บางส่วนมาจากรุ่น Rocket X เช่นชุดเหล็กกันชนด้านหน้าที่มาพร้อม LED บาร์แผ่นกันกระแทกใต้ตัวรถคิวซุมล้อและอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหน้าและหลังส่วนภายในห้องดีไซน์มีการใช้พวงมาลัยหุ้มหนังแบบใหม่และเบาะนั่งหุ้มหนังสไตล์สปอร์ตที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษToyota จะทำตลาด Hilux Margo ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้นในราคา 79,900 เหรียญนิวซีแลนด์หรือราว 1,670,000 บาทแม้แต่ตลาดสำคัญอย่างออสเตรเลียก็ไม่มีจำหน่ายพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ